ก็วันนี้ได้มาเยี่ยมปตท.นะครับเป็นความยิ่งการเข้ามาเยี่ยมในเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการนะครับในด้านการควบคุมดูแลเรื่องระบบแก๊สของประเทศไทยนะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการระบบแก๊สทั้งระบบนะครับเป็นการดูแลในเรื่องของระบบท่อระบบการผลิตนะครับแล้วก็การที่จะควบคุมบริหารจัดการของทั้งระบบที่นี่ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ทางปตท.จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการใหญ่นะครับคือเห็นว่าเรามีความมั่นคงทางด้านของแก๊สอันเป็นผลจากการทำงานอย่างต่อเนื่องของปตท.มากว่า40ปีวางรากฐานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มดำเนินการนะครับจนเราอาจจะบอกได้ว่าเรามีความมั่นคงด้านของแก๊สนั้นเนี่ยถือเป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านบริหารจัดการและการดำเนินการเนี่ยได้ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้นะครับและสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือการที่เราจะต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่อันเป็นโครงสร้างที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้นจะนำไปสู่อนาคตได้อย่างไรที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานด้านแก๊สที่จะสร้างเสถียรภาพที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของแนวคิดที่เป็น competitive energy ที่จะเป็นต้นทุนพลังงานที่แข่งขันได้นำไปสู่ต้นทุนพลังงานที่พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะรับภาระได้แล้วก็ต้องเปรียบเทียบในการที่จะแข่งขันได้ในอนาคตนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็คือสิ่งที่ได้มาจดเยี่ยมเพื่อจะได้ให้ทางผู้บริหารนั้นพัฒนาต่อเนื่องไปจากสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วนะครับในสิ่งที่ได้ให้นโยบายเพิ่มเติมวันนี้ก็คือในเรื่องของทิศทางของการที่เราจะเป็น LNG hubของภูมิภาคซึ่งจะเป็นส่วนต่อเนื่องและส่วนผสมกันระหว่างการผลิตของแก๊สในอ่าวไทยและก็การที่จะนำเข้า LNG มาและสร้างไทยให้เป็น LNG หับของภูมิภาคนี้นะครับเพื่อทำให้เรานั้นเป็นผู้นำด้าน LNG ของภูมิภาคสอดรับกับทิศทางของอาเซียนที่ต้องการที่จะต่อยอด LNG หับนั้นไปสู่เรื่องของ small scale LNGที่จะเป็นตัวกระจาย LNG ไปสู่ภูมิภาคของอาเซียนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นทางผู้บริหารปตท.นั้นได้มีแผนงานอยู่แล้วแล้วก็เรากำลังจะเร่งรัดแผนงานนั้นออกมาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนของการด้านนโยบายต่อไปนะครับเพื่อทำให้ประเทศไทยนั้นช่วงชิงความเป็นผู้นำของ LNG ในภูมิภาคเอาไว้นะครับบนพื้นฐานอันแข็งแกร่งของเราอยู่แล้วsmall NG ก็แน่นอนครับประเทศที่มีความพร้อมน้อยกว่าเรานะครับแล้วก็มีศักยภาพในเรื่องของท่าเทียบเรือก็ดีเรื่องของแท้งเก็บก็ดีนะครับก็คงเป็นประเทศที่มีความสามารถน้อยกว่าเราก็คือประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเพื่อนบ้านเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นกลุ่มที่จะไปสู่ small scale NG ในอนาคตนะครับจะเริ่มตั้งที่ไหนอย่างไรทางปตท.กำลังทำแผนอยู่ครับนะครับเดี๋ยวเรื่องแผนเมื่อทางปตท.ซึ่งถือเป็นองค์กรหลักเรื่องพลังงานแก๊สของประเทศไทยก็จะเร่งดำเนินการเรื่องแผนเหล่านี้แล้วก็จะนำมาหารือกับกระทรวงพลังงานเพื่อการขับเคลื่อนในภาคของแผนและปฏิบัติการต่อไปมีแผนที่ต้องมีการต่อท่อไปขวดแก๊สการปรับปรุงท่อกรมน้ำไฟนะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะท่านมองอันนั้นอยู่ในแผนปฏิบัติการของปตท.อยู่แล้วชัดเจนนะครับก็จะเป็นการต่อท่อไปถึงขอนแก่นที่น้ำพองนะครับหรือว่าการจะต้องต่อท่อในส่วนที่ต้องพัฒนาอีก 3-4 โครงการทั้งหมดอยู่ในแผนที่ปตท.ได้เสนอไปแล้วครับแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการที่มีกำหนดการไว้แล้วชัดเจนว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเราสนับสนุนว่าอันนี้มันยังไม่อยู่ในแผนอันนี้เราสนับสนุนใช่ไหมครับจะต้องลงอันนี้เราสนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแผนที่ต้องต่อยอดกันไปนะครับเรื่องนี้แล้วก็อยู่ในแผนของปตท.อยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้ต้องให้ครม.หรือสนบ.หรือกปช.เป็นคนอนุมัติหรือเปล่าครับเรื่องใดก็ตามที่ต้องไปผ่านตามด้วยนโยบายอย่างเช่นการเป็น LNG ครับก็คงต้องเข้ากปช.นะครับส่วนเรื่องใดที่จะต้องเข้าระดับกระทรวงครับแต่ก็ว่าไปตามขั้นตอนนะครับในสิ่งที่สำคัญแต่เราจะทำงานร่วมกันครับระหว่างกระทรวงพลังงานกับกปช.นะครับและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ปไปแล้วจีฮับในอนาคตครับเออจีฮับก็คือให้ปตท.เป็นคนจัดหานำเข้ามาแล้วก็จ่ายโดยผู้เป็นบ้านปตท.คงเป็นองค์กรหลักนะครับส่วนนโยบายจะเป็นอย่างไรก็ขอดูแผนรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังนำไปสู่การที่ขอให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยอาจจะเป็นผู้นำเข้ามากกว่า1รายจะต้องเป็นอย่างไรนั่นก็อยู่ในแผนแล้วมันต้องมาพูดคุยกันต่อไปนะครับเป็นหน่วยงานหลักในขยายความหน่อยได้ไหมว่าเขาจะต้องมีสัดส่วนในการนำเข้าเป็นหลักหรือว่าอย่างไรหลักเกณฑ์ก่อนครับปตท.ต้องเป็นองค์กรหลักในเชิงของสัดส่วนแน่นอนเพราะว่าโครงสร้างหลักทั้งหมดของระบบแก๊สนั้นดูแลโดยปตท.นะครับอันนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะเป็นความมั่นคงของพลังงานแก๊สของประเทศไทยการบริหารจัดการนะครับปตท.มีความพร้อมเรื่องของการที่จะต้องดูแลการบริหารจัดการองค์รวมทั้งระบบอันนี้คือหลักการนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นเป็นเรื่องที่รอผลไปนะครับหมายความว่าจะต้องจัดหามากกว่า 50% เรื่องมีนโยบายกำหนดหรือยังว่าจะต้องเป็นหลักคือสัดส่วนนโยบายที่ละเอียดยังไม่ได้พูดถึงแต่หัวใจ1ต้องมีความมั่นคงด้านพลังงานนะครับ2จะต้องทำให้ต้นทุนแก๊สของเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคมีต้นทุนที่ต่ำกว่าหรือแข่งขันได้นะครับแล้วก็สำคัญก็คือว่าเมื่อต้นทุนที่ต่ำกว่าหรือแข่งขันได้นั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือประชาชนในประเทศไทยนะครับนั้นจะต้องเรียงลำดับกันลงไปในการต้นนี้แผนจะเสร็จเมื่อไหร่คะรอทางปตท.คาดว่าไม่นานครับคาดว่าภายในไม่น่าเกิน2เดือนนี้เราจะเห็นแผนแรกของทางปตท.ที่จะหารือกับทางกระทรวงพลังงานการที่จะเป็นหับต่อติดเลี้ยงในประเทศแล้วก็เรือส่งออกประเทศเพื่อนบ้านการเป็นหับและการนำเข้า LNG เข้ามานะครับซึ่งเป็นแนวโน้มของโลกที่ LNG จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะครับดังนั้นการเป็นหับหมายความว่าเราจะเป็นประเทศผู้นำเข้า LNG นะครับที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแล้วก็กระจาย LNG นั้นไปสู่ประเทศในอาเซียนหรือในภูมิภาคแถบนี้กระจายมีผ่านเรือเป็นได้ทั้งเรือและทั้งบนบกโดยใช้รถขนส่งก็ได้นะครับนำเข้าเป็นสัญญาแบบไหนครับสปอร์ตระยะกลางหรือระยะยาวนั่นเป็นรายละเอียดแล้วครับมันขึ้นกับสถานการณ์ขึ้นกับหลายเรื่องนะครับนั่นเป็นยุทธศาสตร์ในรายละเอียดครับเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการต่อไปนะครับเรื่องของฟอร์ม 1.5 ล้านตันที่มีบทสรุปหรือยังคะว่าจะให้นำเข้าหรือว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นยังไงกปภ.ก็จะมาขั้นตอนขนาดนี้คือให้นำเข้าสปอร์ตแล้วทดลองใช้ที่140,000 ตันก่อนตอนนี้เพราะรู้สึกจะเหลือ70,000 ตันนะครับเมื่อ2ล็อตนำเข้าเสร็จให้นำกลับมารายงานในคบง.นะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันต่อไปนะครับตามมติทุกอย่างครับมาดูแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นส่งให้ลูกค้าของปตท.ยังไงได้ไหมคะคนละเรื่องกันเลยครับนะฮะคบง.นำเข้าคบง.นำเข้าเพื่อใช้ในโรงงานไฟฟ้าของตัวเองนะครับไม่ได้มาเบรนกับปตท.ไม่ได้นำไปจำหน่ายคนละเรื่องกันนะครับวัตถุประสงค์คปภ.ในการนำเข้าเพื่อไปใช้ในโรงไฟฟ้าของตัวเองนะครับ 1.5 ล้านตันยังเป็นโควต้าของคปภ.อยู่ไหมครับหรือว่าไม่มีแล้วก็หลังจากที่เข้าคบง.หลังจากรายงานแล้วก็จะหารือกันในรายละเอียดเรื่องของที่ค้างอยู่ว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับพรุ่งนี้จะไปดู LNG กับมีการนำเข้าได้ตามแผนไหมคะที่หนองแวงก็เดี๋ยวจะไปดูพรุ่งนี้แหละครับนะฮะแต่คิดว่าเรื่องแผนไม่ค่อยห่วงครับทุกอย่างเดินตามแผนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเป็นไปตามแผนแล้วอย่างมาที่นี่วันนี้มีความพร้อมมีความแข็งแรงแต่จะมองไปอนาคตอย่างไรนะครับโดยใช้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นให้ตอบเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับท่านสี่ท่านที่การที่จะเป็นครับของLNGตั้งเป้าว่าภายใน10 ปีไปก็เดี๋ยวรอแผน2 เดือนออกมาครับนะครับคือเราประกาศตัวแล้วและเรากำลังเดินไปสู่ตรงนั้นนะครับแต่เมื่อประกาศตัวแล้วก็เข้าไปสู่รายละเอียดของแผนก็ได้มอบให้ทางปตท.ซึ่งเป็นองค์กรหลักไปดำเนินการทำแผนเรื่องนี้นะครับ2 เดือนหลายเรื่องก็เพิ่งเข้ามา2 เดือนอีก2 เดือนหลายเรื่องก็ทำเยอะแล้วนะครับถามท่านผู้ว่านิดนึงครับท่านผู้ว่าเดินถามท่านผู้ว่าแล้วกันครับเรื่องการดำเนินการการดูแลวันนี้ที่รายงานนะคะที่นโยบายอย่างเงี้ยจะต่อยอดยังไงครับท่านผู้ว่าคือจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของแก๊สธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ปตท.และประเทศไทยโชคดีที่เราพบตั้งแต่สมัยโชคชุกวันวันนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการมาเกือบ40 ปีนะครับแล้วก็มีความแข็งแรง
มีกำลังแรงมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีท่อแก๊สต่างๆครับในทะเล3ท่อนะครับ 2,000 กิโลบนบกอีกเป็นท่อที่จะเป็นท่อที่ดีที่สุด 2,000 กิโลไปที่ประมาณทั้ง13จังหวัดนะครับแล้วก็กว่า 3-40 นิคมรวมทั้งกว่า100กว่าโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแก๊สธรรมชาติที่เราไปทางท่อเนี่ยก็เราประสบความสำเร็จแล้วเราก็ดำเนินการมารวมทั้งการแยกแก๊สเข้าไปในอยู่ในกลุ่มของปิโตรเคมีนะครับก็ทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่างๆนะครับและเชื่อมโยงไปยังการเพิ่มแวลูอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในประเทศตั้งแต่เราไม่มีเม็ดพลาสติกเพื่อทำอุตสาหกรรมต่างๆจนกระทั่งวันนี้เรามีเม็ดพลาสติกเพื่อทำอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ส่งออกนอกประเทศนั่นอุตสาหกรรมดีพออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นกากแก๊สธรรมชาติที่โชคดีที่แก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมีสารเพื่อไปทำปิโตรเคมีได้มากขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดำเนินการเมื่อเราดำเนินการมาแล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่าแก๊สธรรมชาติเป็นเขาเรียกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดและที่ขนส่งได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประเด็นที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยการใช้น้ำมันเตาการใช้ถ่านหินต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเกิดอะไรครับเกิดโพลูชันเกิด PM 2.5 จากการเผาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นแก๊สธรรมชาติจะเป็นจุดที่สำคัญและเปลี่ยนผ่านการที่มี LNG มา LNG คือ Liquefied Petroleum Natural Gas ก็คือแก๊สที่เป็นของเหลวนะครับเป็นแก๊สธรรมชาติที่เป็นของเหลวนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิที่เย็นแล้วขนส่งเป็นของเหลวได้ก็แสดงว่าสามารถที่จะขนส่งนอกแนวท่อได้ขนส่งเป็นทางรถได้เป็นทางเรือขนาดเล็กได้และส่งไปนอกแนวท่อได้และก็เอาไปใช้ให้เป็นแก๊สที่โรงงานอุตสาหกรรมได้โรงไฟฟ้าได้ที่อยู่นอกแนวท่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสในเรื่องตรงนี้อีกมากมายเช่นเดียวกับเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะครับเรานำเข้าน้ำมันดิบมา 80-90% ก็จริงแต่เราก็มีโรงกลั่นอยู่6เราก็มีโรงกลั่นในประเทศ6โรงเป็นของปตท. 3โรงและโรงกลั่นเนี่ยความสามารถในการผลิตนะครับก็ยังมีกำลังที่เหลือกว่าการใช้ในประเทศอีก 10-20% แล้วก็ส่งออกไปเป็นศูนย์กลางของน้ำมันที่ส่งออกไปทางลาวไปทางเขมรไปทางกัมพูชาไปทางฟิลิปปินส์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการเรื่องน้ำมันมาเป็นศูนย์กลางเป็นหับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราพร้อมในส่วนของ Natural Gas นะครับยิ่งเรามีคลัง LNG เพิ่มขึ้นเป็นคลังที่2เป็น19ล้านตันและจะมีคลังที่3ที่มาตรฐานเฟส3อันนี้ยิ่งมีความพร้อมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยที่บอกว่าจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการลงทุนต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆที่กระจายออกไปเนี่ยก็จะกระจายตัวมาอย่างมากและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วเราจะเริ่มขายลูกค้าของเราอยู่ตรงไหนอย่างไรสมอลสเกลLNGสมอลสเกลLNGเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องมีรถมีเบย์จ่ายรถนะครับแล้วก็ขนทางรถเพื่อไปขายให้กับอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่ออันดับแรกซึ่งมีอุตสาหกรรมนอกแนวท่ออยู่จำนวนมากที่ใช้ทั้งน้ำมันที่ใช้ทั้งถ่านหินที่ใช้ทั้งไบโอต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็สิ่งแรกเลยที่ดำเนินการครับอันที่สองเนี่ยก็คือการเบรกเบาจากเรือจีโน่ใหญ่เพื่อมีเรือที่มีจ่ายทางเรือออกไปให้เป็นเรือลำเล็กลงและส่งออกในแถบภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ของเราหรือไม่ว่าจะเป็นทางประเทศกัมพูชาหรือเข้าไปในประเทศเขมรหรือพม่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องพิจารณาดูแต่ต้องเริ่มต้นจากปีมาต้องมีความต้องการ